งเหรอคู่รักสายติดติดบ้านจนไม่ยอมไปรับงานในวงการเป็นคู่รักที่แฮปปี้และลงตัวสุดๆสำหรับโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาและเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้บ้านในส่วนของทั้งคู่เป็นบ้านต้นแบบของใครหลายคนเลยล่าสุดแก้วโทนี่ได้ออกมาเผยว่าเรื่องการสร้างบ้านเสร็จช้าทำให้ตอนนี้เราก็เริ่มปลูกของกินได้ช้าแต่ก็เริ่มแล้วตอนนี้ติดบ้านมากถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากออกไปไหนเลยเราไม่เชิงปฏิเสธงานที่เข้ามานะแต่ขอเวลาอีกนิดนึงขอเวลาพยายามทำสิ่งนี้ให้เราเข้าใจมันและทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบพอทำหลายอย่างพร้อมกันมันไม่ได้เหมือนลูกเราต้องประคบประหงมเขาเรื่องการปลูกผักอยากโฟกัสที่สวนก่อน